สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ช anel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบรรการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก่อนอื่นนะครับท่านใดที่สนใจการประชุมเชิงสำนักลายนะครับซึ่งผมจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน64นะครับจะจัดขึ้นครั้งเดียววันเดียวนะครับในวันเสาร์ที่10เมษายน64นะครับเวลาทุ่มหนึ่งถึง4ทุ่มนะครับ3ชั่วโมงเสร็จๆนะครับกับสรุปมุมมองของบรรดากูรูนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับและมุมมองบริการส่วนตัวผมโอกาสและศักยภาพของ The Crash ในปี2021นะครับ Deflation หรือ Inflation นะกำลังจะมาทิศทางราคาทองคำในปี2021ถึง2023จะเป็นอย่างไรนะครับควรจะเก็บหรือควรจะขายทองคำดีนะท่านใดสนใจนะครับก็ทักเข้ามาใน LINE ส่วนตัวผมนะครับ C9599การชุมเชิงสำหรับรายนี้มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับไม่แพงนะครับท่านใดต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ทักเข้ามาในไลน์แล้วกันนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงในเรื่องของการมีความรู้ความเข้าใจที่ดีในด้านเศรษฐกิจการเงินนะครับเรื่องของความสำคัญนะครับของความรู้ความเข้าใจนะซึ่งผมได้เกริ่นได้พูดมาในตลอดเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับนับตั้งแต่ผมได้ทำช่องนะ YouTube channel ของผมมาต้องบอกว่าผมได้เกริ่นนะครับองค์ความรู้นะในทางด้านเหตุปัจจัยพื้นฐานนั่นก็คือปัญหาเชิงโครงสร้างพื้นฐานที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีโควิด-19 ด้วยซ้ำไปซึ่งผมมองว่าโควิด-19 เนี่ยมันเป็นตัวทริกเกอร์จุดชนวนทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดเร็วขึ้นนั่นเองเหตุปัจจัยพื้นฐานมันมาจากระบบนะครับทุนนิยมบริโภคนิยมและระบบการเงินที่ใช้หนี้สินเป็นฐานในการพิมพ์เงินออกมาผมต้องถามทุกท่านว่าท่านทราบหรือเปล่าว่าเงินเนี่ยสร้างขึ้นมาได้อย่างไรนะเงินเนี่ยนะหลายท่านนะนับจนถึงปัจจุบันยังคิดว่าเงินนี่สามารถสร้างขึ้นมาไม่ได้นะถ้าไม่มีสินทรัพย์ที่แท้จริงบางอย่างเช่นทองคำเนี่ยแบ็คมันอยู่หรือพูดง่ายก็คือประเทศไหนถ้าไม่มีทองคำหนุนอยู่นะจะไม่สามารถพิมพ์เงินออกมาได้ถ้าใครยังมีความรู้ความเข้าใจเช่นนี้นะครับต้องบอกว่าท่านนี่ตกสมัยล้าหลังจริงๆเพราะว่าทุกวันนี้นะครับเงินกระดาษที่เรียกว่า Fiat Currency เนี่ยนะไม่จำเป็นต้องมีอะไรไปแบ็คมันเหมือนเช่นในอดีตย้อนกลับไปก่อนปี1971สมัยนั้นนะครับก่อนปี1971นั่นแหละครับถ้าท่านจะพิมพ์เงินกระดาษออกมาท่านจะต้องมีสินทรัพย์ที่แท้จริงซึ่งยุคสมัยนั้นก็คือมีต้องมีทองคำในการแบ็กมันเป็นการวางนะครับประกันเอาไว้นะครับว่าในกรณีที่ประเทศอื่นนะต้องการแลกเปลี่ยนเงินกระดาษกลับไปเนี่ยสามารถแลกกลับเป็นทองคำได้แต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะครับนะถ้าท่านยังเข้าใจว่ายังต้องใช้ทองคำไปแบ็กอยู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าท่านตกยุคสมัยงั้นผมต้องบอกว่าผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระบบเศรษฐกิจระบบการเงินรวมถึงมีความรู้ความเข้าใจของปัญหาที่เกิดจากการขยายอุปทานทางการเงินปัญหาที่เกิดจากตัวระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมบริโภคนิยมนะที่ทำการนะสร้างเงินขึ้นมาจากการสร้างหนี้สินนะครับทุกวันนี้นะการพิมพ์เงินกระดาษขึ้นมาไม่จำเป็นต้องมีทองคำหนุนอีกต่อไปแต่การจะพิมพ์เงินกระดาษออกมาต้องทำการกู้หนี้ยืมสินหรือจะบอกว่าสร้างหนี้สินใหม่ขึ้นมานั่นเองการสร้างหนี้สินใหม่ทำได้ยังไงครับก็ทำได้โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลนะแม้แต่เอกชนก็มีพันธบัตรนะครับหรือว่าตราสารหนี้เอกชนเหมือนกันนะสร้างหนี้สินขึ้นมาก็คือการเนรมิตนะครับ เงินขึ้นมานะโดยใช้การเป็นหนี้สินในอนาคตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงมองเห็นหนี้สินนะในยุคหลังจากที่มีFiat Currency คือเงินกระดาษล้วนๆนะโดยที่ไม่มีทองคำแบ็คหรือหนุนอีกต่อไปนะจึงมีการขยายอุปทานทางการเงินขึ้นมากมายในกันเองก็มีการสร้างหนี้สินขึ้นมากมายนะจนทุกวันเนี่ยนะครับที่ผมเคยทำคลิปเล่าให้ฟังว่านับย้อนกลับไปก่อนปี1970ครอบครัวนะชาวอเมริกันเนี่ยสามีคนเดียวนะครับหารายได้เพียงพอเลี้ยงดูครอบครัวภรรยาอยู่บ้านนะทำงานบ้านทำความสะอาดบ้านหุงหาอาหารเลี้ยงดูลูกพอมาถึงยุคปี1980นะผู้หญิงต้องออกมาทำงานนอกบ้านเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ชายต้องหา2รายได้จึงจะ
เพียงพอเลี้ยงดูครอบครัวมายุคถึงปี1990เงินเก็บเงินออมของครอบครัวอเมริกันไม่มีลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งต้องเริ่มสร้างหนี้สินนะสร้างหนี้ครัวเรือนกู้ซื้อบ้านซื้อรถยนต์นะกู้บัตรเครดิตสินเชื่อใช้ล่วงหน้านะจนถึงปัจจุบันเนี่ยบางครอบครัวไม่มีเงินส่งลูกหลานเรียนหนังสือในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปลูกหลานต้องไปกู้หนี้ยืมสินที่เรียกว่าหนี้สินของนิสิตนักศึกษานะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหนี้สินเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มาจากการที่การพิมพ์เงินกระดาษออกมานะการขยายอุปทานทางการเงินออกมาโดยที่ไม่มีสินทรัพย์ที่แท้จริงแบ็กหรือหนุนอีกต่อไปมันการขยายเงินออกมาเหล่านี้นะดูเหมือนว่านะครับนะจะสามารถควบคุมเรื่องของเงินเฟ้อไว้ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะต้องบอกว่าเมื่อมองจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะตั้งแต่ปี1970กว่ามาจนถึงปัจจุบันนะครับจะเห็นว่าเงินเฟ้อเนี่ยได้กัดกร่อนนะครับเงินเฟ้อนี่นะได้ทำลายกำลังซื้อหรือเรียกว่าเงินเฟ้อนี่ได้ขโมยกำลังซื้อนะขโมยความมั่งคั่งของชนชั้นกลางและล่างไปนะครับเพราะฉะนั้นจึงมองเห็นว่าจากยุคสมัยนะครับที่มีแค่คนเดียวหารายได้ก็เพียงพอนะต่อครอบครัวกลายเป็น2คนหารายได้ค่อยเพียงพอต่อมาเงินเก็บเงินออมไม่มีต่อมาเต็มไปด้วยหนี้สินแล้วเราจะมองเห็นนะครับทุกครั้งที่เกิดวิกฤตนะทางการเงินขึ้นมาเนี่ยนะครับทางธนาคารกลางนะจะทําการขยายนะบัญชีงบดุลของตัวเองแล้วก็สร้างหนี้สินก้อนใหม่ออกมาเพื่อเข้าไปพยุงนะทางเศรษฐกิจการเงินต่อไปเราจึงมองเห็นหนี้สินบานขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นการที่สร้างเงินออกมาไม่ได้แปลว่าสร้างขึ้นมาได้ฟรีๆนะมันสร้างขึ้นมาจากต้นทุนของหนี้สินในอนาคตเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เรามองเห็นนะครับว่าหนี้สินเนี่ยนะทั่วโลกเนี่ยมันประมาณ300กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP หนี้สินเบ่งบวมบานขึ้นเรื่อยๆในขณะที่หนี้สินที่สร้างขึ้นสร้างรายได้หรือ GDP โลกได้ลดน้อยลงแล้วก็พบว่านะครับเงินที่พิมพ์ขึ้นมาส่วนใหญ่การขยายอุปทานทางเงินมาส่วนใหญ่มันไม่ได้ลงไปที่ชนชั้นกลางและล่างนะครับมันไหลเข้าไปในสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งชนชั้นบนถือครองอยู่นั้นเมื่อย้อนดูจากข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ก็จะพบว่าหลายครั้งมันจะเกิด Great Reset นะในรอบ90ปี100ปีนะตามที่กูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติพูดออกมาผมก็ถามว่าถ้าคนที่มีความรู้ความเข้าใจเหล่านี้ก็เตรียมตัวไว้ก่อนสามารถบริหารจัดการทรัพย์สินไว้ก่อนเพราะนั้นเมื่อมันเกิดความพลิกผันผันผวนเกิด Crashเกิดเกตรีเซ็ตขึ้นมาเนี่ยก็จะสามารถรับแรงกระแทกได้ดีกว่าถูกต้องไหมถ้าจำได้นะครับย้อนกลับไปนะเมื่อช่วงปลายปีนะครับ62ผมพูดถึงว่าผมเห็นนะผมรู้เนี่ยแหละครับจากการที่ศึกษาข้อมูลเหตุปัจจัยพื้นฐานตามที่ผมเล่าให้ฟังแล้วนะจากการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์จากการศึกษาเรื่องของไซเคิลวงรอบวัฏจักรนะครับย้อนกลับไปในสมัยเกตรีเซ็ตชั่นปี1929ว่าภาวะหนี้สินที่สูงๆอย่างนี้ฟองสบู่ที่ขยายใหญ่ๆขึ้นอย่างนี้ในสินทรัพย์ทางการเงินมันจะต้องถึงวันที่จะต้องเกิดการปรับตัวครั้งใหญ่อย่างเช่นที่เคยเกิดขึ้นในอดีตบริษัท Great Depression ปี1929มันรอบนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับบรรดากูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติก็มองว่าโอกาสนะที่จะเกิดนะครับเป็น Big Crash เป็น The Bust หรือ The Burst เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะสิ่งที่สะท้อนออกในปัจจุบันก็คือการฟื้นตัวนะครับที่ไม่เท่าเทียมกันในเศรษฐกิจทางการเงินกับเศรษฐกิจที่แท้จริงฟื้นรู้ตัวเคมันยิ่งส่งนะครับตัวข้อมูลมาให้เราเห็นนะว่ามันมีปัญหานะการขยายตัวของช่องว่างนะทางความมั่งคั่งเพราะว่าดูเหมือนว่าคนรวยจะรวยขึ้นจากวิกฤตนะชนชั้นกลางและล่างจะจนลงจากวิกฤตเพราะนั้นมันจึงเป็นไปได้2อย่างนะครับถ้าเราศึกษาทำความเข้าใจนะตั้งแต่ต้นมาถึงขนาดนี้เนี่ยว่าเหตุปัจจัยพื้นฐานของระบบนี้สร้างขึ้นมาอย่างไรนะหนี้สินทำไมถึงเบ่งบวมบานการขยายอุปทานทางการเงินส่งผลยังไงกับเรื่องของกำลังซื้อที่ลดลงเรื่อยๆพิสูจน์มาจากข้อมูลนะครับในยุคปี1970 80 90เข้ามาถึง2000
นะที่ครอบครัวนะหารายได้คนเดียวมาเป็นหา2คนเงินเก็บเงินออมหมดมาสู่ยุคของหนี้สินเต็มไปหมดเลยสูงสุดเป็นประวัติการณ์วันอย่างนี้แหละครับผมบอกว่าคู่ที่มีความรู้ความเข้าใจก็จะเตรียมตัวไว้ก่อนบริหารจัดการทรัพย์สินไว้ก่อนเพราะว่าเราศึกษาข้อมูลในประวัติศาสตร์เพราะเราศึกษาข้อมูลของวงรอบวัฏจักรไซเคิลอย่างกูรูนักวิเคราะห์หลายท่านอย่างคุณเรดาริโออย่างคุณแฮร์รี่เดนอย่างคุณจิมริคาร์ดอย่างคุณปีเตอร์ชิฟและอีกหลายท่านนะครับซึ่งล้วนแต่พูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์ทางไซเคิลวงรอบวัฏจักรทั้งสิ้นบางท่านย้อนกลับไปเป็น100 200ปีบางท่านย้อนกลับไปเป็น500ปีมันผมถึงบอกว่าผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจนี่แหละครับทำไมผมถึงทำช่องผมพูดอยู่บ่อยครั้งมาเป็นเวลาหลายปีว่าผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจก็เตรียมตัวไว้ก่อนก็สามารถบริหารจัดการทรัพย์สินไว้ก่อนสามารถกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ที่แท้จริงไว้ก่อนนะควรจะกระจายสินทรัพย์อะไรอย่างไรในสภาวะเงินฝืดเงินเฟ้ออย่างไรนี่แหละครับถึงบอกว่าถ้าเราบริหารจัดการแบบนี้ได้ก็จะสามารถรับแรงกระแทกได้ดีกว่านะถ้าในปี 64-65 เนี่ยเกิดการพลิกผันผันผวนที่รุนแรงนะครับและที่สำคัญอีกประการหนึ่งในช่องผมที่แตกต่างจากช่องอื่นคือหลักการมองที่สำคัญนั่นก็คือกฎธรรมชาติกฎที่มนุษย์ทุกคนในโลกนี้อยู่ภายใต้กฎนี้อย่างเท่าเทียมนั่นก็คือกฎแห่งกรรมกฎของการกระทำมันเราต้องย้อนถามตัวเองนะครับว่าถ้าเราดำรงชีวิตอยู่นะภายใต้การกระทำของเราด้วยสติปัญญาด้วยความระมัดระวังในการบริหารจัดการทรัพย์สินแล้วกับบุคคลที่ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจนะในข้อมูลต่างๆไม่ได้เตรียมตัวไว้เลยนะครับนะผู้ที่ไม่เข้าใจกฎแห่งกรรมไม่เชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมเลยนะว่าเหตุดีสู่ผลดีเหตุไม่ดีสู่ผลไม่ดีเนี่ยนะครับเพราะนั้นใครจะสามารถบริหารจัดการได้ดีกว่ากันนะครับมันโดยเฉพาะในช่องผมเนี่ยนะครับจะยึดเรื่องของกฎแห่งกรรมกฎของการกระทำนี้เป็นสำคัญงั้นใครจะมองอะไรอย่างไรในโลกสมมุตินะจะพลิกผันผันผวนอย่างไรแต่ให้เชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมการกระทำทำให้เต็มที่นะทำเหตุปัจจัยที่ดีให้เต็มที่นะครับใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0.1 นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามนะครับก็ขอให้ฟังพิจารณาก่อนค่อยเชื่อนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ